สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูปริชาตินะคะอัตตัญญูจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะมาดูแผนผังสาระการเรียนรู้นะคะเราจะเรียนเรื่องการบวกนะคะ 1.2 ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกวันนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนลำดับขั้นนะคะการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนซึ่งเราเคยได้เรียนมาแล้วนะลองดูซิขั้นตอนที่1นะคะก็คือทำความเข้าใจโจทย์เพื่อบอกได้ว่าโจทย์กำหนดอะไรแล้วก็โจทย์ถามอะไรหัวข้อที่2ก็คือวางแผนนะคะซึ่งเราก็จะมาวางแผนว่าจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะต่อไปข้อที่3ก็คือลงมือทำโดยการหาคำตอบนะคะโดยวิธีบวกหรือวิธีลบแล้วก็มาสรุปคำตอบขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่4ตรวจสอบนะคะเราก็มาตรวจสอบคำตอบที่ได้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะในการตรวจสอบทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งทวนนะคะลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ขั้นที่สองก็คือวางแผนขั้นที่3ลงมือทำแล้วก็ขั้นที่4ตรวจสอบมีแค่4ขั้นนี้นะคะ1ทำความเข้าใจโจทย์2วางแผน3ลงมือทำแล้วก็4ตรวจสอบเรามาดูตัวอย่างนะคะในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนจะอยู่นะคะหน้าที่82แล้วก็หน้า83นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกในหนังสือของนักเรียนนักเรียนเปิดดูเลยมีโจทย์ปัญหาก็คืออ้อยสะสมเงินได้36บาทพ่อให้อีก20บาทอ้อยมีเงินทั้งหมดกี่บาทนะเราก็สามารถที่จะหาคำตอบนะคะโดยเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือทำความเข้าใจโจทย์ก่อนดูข้อดูว่าโจทย์เนี่ยกำหนดอะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คืออ้อยสะสมเงินได้36บาทที่2ก็คือพ่อให้อีก20บาทต่อไปโจทย์ถามอะไรเรานะคะถามว่าอ้อยมีเงินทั้งหมดกี่บาทนี้เราสามารถที่จะทำความเข้าใจโจทย์ได้นะคะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างแล้วก็โจทย์ถามอะไรเราขั้นตอนที่2นะคะก็คือวางแผนนะดูซิอ้อยเนี่ยได้รับเงินจากพ่อเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยอ้อยก็จะมีเงินมากขึ้นเราก็ใช้วิธีบวกนะคะแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือ36บวก20เท่ากับสี่เหลี่ยมอันขั้นตอนที่3ก็คือลงมือทำนะคะลงมือทำเราก็สามารถที่จะนำมาบวกกันได้นะคะเอาจำนวน36บวก20อันนี้เป็นเขาทำให้ดูเป็นการบวกในแนวตั้งนะคะเราจะเขียนหลักหน่วยไว้ให้ตรงกันก็คือ6กับ0เนี่ยหลักหน่วยเราก็มาบวกกัน6บวก0ก็ได้6เนี่ยเขียนตัวอย่างเขาเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็ดูในหลัก10ก็คือ3บวก2
3บวก2ได้5นะคะทีนี้36บวก20ได้เท่ากับ56อันนี้คือได้คำตอบแล้วนะเราก็มาสรุปคำตอบตรงนี้ก็คืออ้อยมีเงินทั้งหมด56บาทข้อความนี้นะคะก็คือนำมาจากข้อความที่โจทย์ถามเรานะทีนี้ขั้นตอนที่4ตรวจสอบว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะก็ดูข้อแรกเลยนะคะก็ดูผลบวกที่เราได้คือ56เนี่ยมากกว่า36แล้วก็มากกว่า20ซึ่งสมเหตุสมผลกันนะคะโดยเราก็มาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างการบวกและการลบเอา56มาลบ20ได้เท่ากับ36แสดงว่าคำตอบถูกต้องนะคะทีนี้ดูตัวอย่างที่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะตะกร้าใบที่1มีมะม่วง26ผลตะกร้าใบที่2มีมะม่วง72ผลมีมะม่วงรวมกันทั้งหมดกี่ผลนะคะทีนี้เรามาดูลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1ก็คือทำความเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรนะคะข้อแรกก็คือโจทย์กำหนดว่าตะกร้าใบที่1มีมะม่วง26ผลแล้วก็อย่างที่2ก็คือตะกร้าใบที่2มีมะม่วง72ผลนะคะอันนี้เด็กๆสามารถที่จะบอกได้ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะอย่างต่อไปก็คือโจทย์ถามอะไรเราถามว่ามีมะม่วงรวมกันทั้งหมดกี่ผลนักเรียนก็เสร็จขั้นตอนที่1ไปแล้วเนาะทำความเข้าใจโจทย์แล้วมาดูขั้นตอนที่2เลยนะคะก็คือวางแผนมาดูซิมะม่วงทั้ง2ตะกร้ารวมกันเนี่ยต้องมากขึ้นนะคะแสดงว่าเราต้องใช้วิธีบวกเราก็นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ26บวก72เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปข้อขั้นตอนที่3ก็คือลงมือทำนะเรารู้แล้วว่าใช้วิธีบวกนะคะเราก็นำ26บวก72โดยบวกในหลักเดียวกันนะคะ6บวก2 6กับ2เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยพอ6บวก2ก็บวกกันแล้วได้8นะคะแล้วก็มาดูหลัก10คือมีเลข2กับเลข7 2บวก7ก็ได้9นะคะ26บวก72ก็ได้เท่ากับ98นะอันนี้เราก็สรุปคำตอบนะคะโดยเอาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาตอบตรงนี้มีมะม่วงรวมทั้งหมด98ผลขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตรวจสอบนะคะตรวจสอบว่าลองดูซิผลบวกคือ98เนี่ยมากกว่า26แล้วก็มากกว่า72ซึ่งสมเหตุสมผลกันนะคะมาดูต่อไปความสัมพันธ์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบโดยนำ98ลบ26ก็ได้เท่ากับ72นะจำนวนตัวเลขทั้ง3ตัวนี้สัมพันธ์กันนะคะมีความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบกันแสดงว่าคำตอบถูกต้องนะคะที่เราหามาเนี่ยต่อไปนะคะเด็กๆก็ได้มารู้จักนะคะดูตัวอย่างกันไปแล้วเนาะทีนี้เรามาฝึกทำแบบฝึกหัดหน้า84 85แล้วก็86กันนะคะมาดูหน้าที่84ก่อนนะคะข้อ1วงรอบข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้และขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์ถามแล้วเขียนวงกลมรอบคำตอบในวงเล็บนะคะมีคำสั่ง
หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยข้อ1เลยฉันจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว30บาทค่าน้ำ10บาทฉันจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆ เวลาคุณครูอ่านนะคะเด็กๆ ก็พยายามดูนะคะดูในหนังสือของเด็กๆแล้วก็อ่านตามด้วยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกอ่านไปด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมด้วยนะทีนี้เขาบอกว่าให้วงรอบข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้อันนี้เลยฉันจ่ายเงินค่าก๋วยเตี๋ยว30บาทค่าน้ำ10บาทนะคะนักเรียนวงกลมล้อมรอบไปเลยนะคะค่อยๆทำค่อยๆใช้มือลากนะคะต่อไปเขาบอกว่าให้ขีดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์ถามตรงนี้เลยฉันจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กใช้ไม้บรรทัดมาขีดตรงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าฉันจ่ายเงินทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่า30บาทอันนี้ฉันจ่ายเงินทั้งหมดเนี่ยต้องมากกว่าใช่ไหมเพราะเราใช้วิธีบวกเนาะแล้วก็วงกลมมากกว่านะคะต่อไปดูข้อ2ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีลิง45ตัวมีชะนี34ตัวรวมมีลิงและชะนีทั้งหมดกี่ตัวนะคะวงกลมล้อมรอบสิ่งที่โจทย์กำหนดนี่ตรงนี้ในสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีลิง45ตัวมีชะนี34ตัววงกลมล้อมรอบไปเลยแล้วก็เขียนเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามรวมมีลิงและชะนีทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้ไปเลยนะคะลองดูสิทีนี้รวมมีลิงและชนีก็ต้องมากกว่า45ตัวนะคะวงกลมล้อมรอบคำว่ามากกว่าไว้เพราะว่าเราใช้การบวกนะคะข้อ3วันเสาร์แป้งอ่านหนังสือได้16หน้าวันอาทิตย์อ่านได้12หน้ารวม2วันแป้งอ่านหนังสือได้กี่หน้าวงล้อมรอบเลยสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้วันเสาร์แป้งอ่านหนังสือได้16หน้าวันอาทิตย์อ่านได้12หน้านะคะอันนี้วงล้อมรอบเด็กๆค่อยๆวงเลยนะคะแล้วก็เรามาขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือรวม2วันแป้งอ่านหนังสือได้กี่หน้าขีดเส้นใต้ใช้ไม้บรรทัดขีดเลยนะคะรวม2วันเนี่ยเราจะต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า16หน้าค่ะถูกต้องมากกว่าแสดงว่าเราก็ใช้วิธีบวกนะคะข้อ4เกตอายุ27ปีก่อนอายุมากกว่าเกต2ปีก่อนอายุกี่ปีวงกลมล้อมรอบสิ่งที่โจทย์กำหนดเกตอายุ27ปีก่อนอายุมากกว่าเกต2ปีวงล้อมรอบเลยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก่อนอายุกี่ปีแสดงว่าอันนี้เกตอายุ27ปีก่อนอายุมากกว่าเกต2ปีก็แสดงว่าก่อนเนี่ยต้องอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า27คะมากกว่าวงกลมคำว่ามากกว่าดูข้อ5นะคะแม่ซื้อมะม่วงไปแล้ว32บาทยังมีเงินเหลืออีก24บาทเดิมแม่มีเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามนี่วงกลมล้อมรอบแม่ซื้อมะม่วงไปแล้ว32บาทยังมีเงินเหลืออีก24บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเมื่อกี้คุณครูวงกลมตรงนี้เลยแล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามเดิมแม่มีเงินกี่บาทนี่ตรงนี้เลยนะคะลองดูสิเดิมแม่มีเงินเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า32บาทคะมากกว่าเราก็ใช้วิธีบวกนะคะเรา
วันนี้ทำครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะต่อไปเด็กๆดูหน้าที่85เลยเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะดูข้อ1พ่อซื้อน้ำขวดใหญ่มา12ขวดขวดเล็ก24ขวดพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่ขวดแล้วก็มาดูซิสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือพ่อซื้อน้ำขวดใหญ่มา12ขวดขวดเล็ก24ขวดนะคะแล้วก็เขาถามว่าพ่อซื้อน้ำมาทั้งหมดกี่ขวดทั้งหมดเราก็ต้องเอา12มาบวก24โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะ12บวก24เท่ากับสี่เหลี่ยมอีกบรรทัดหนึ่งนะคะเราก็เขียนนะเขียนแล้วก็หาคำตอบ12บวก24ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ36ได้มายังไงเราก็มาดูสิ12บวก24หลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็คือ2บวก4ได้เท่ากับ6นะคะเขียนให้อยู่ในหลักหน่วยเลยแล้วก็หลัก10 1บวก2ก็ได้3ก็ได้36พ่อซื้อน้ำมาทั้งหมด36ขวดนะเด็กๆ เติมตัวเลขลงไปตรงนี้ด้วยข้อ2นะคะตะกร้าใบแรกมีเสื้อ44ตัวตะกร้าใบที่2มีเสื้อมากกว่าใบแรก10ตัวตะกร้าใบที่2มีเสื้อกี่ตัวเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเลย44บวก10เท่ากับสี่เหลี่ยมทีนี้เรามาบวกกันนะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วย4บวก0ก็ได้4 4ในหลัก10บวก1ในหลัก10 4บวก1ก็ได้5ก็ตอบ54นะคะ44บวก10เท่ากับ54ตอบตรงนี้ตะกร้าใบที่2มีเสื้อ54ตัวเด็กๆลองดูนะคะต่อไปข้อ3น้องกินลำไยไปแล้ว15ผลยังมีลำไยเหลืออีก43ผลมีลำไยทั้งหมดกี่ผลดูสิลำไยทั้งหมดกี่ผลต้องใช้วิธีบวกนะคะโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์15บวก43เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็เอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็คือ5บวก3ก็ได้นับต่อไปเลย5ชุบนับต่อจาก3 5แล้วก็6นับต่ออีก3จำนวนนะ5แล้ว6 7 8นะคะแล้วก็หลัก10ก็คือ1บวก4ได้5 15บวก43ได้เท่ากับ58นะคะแล้วก็สรุปว่านำข้อความตรงนี้เลยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมีลำไยทั้งหมดนะเราก็ตอบไป58แล้วก็ผลนะคะเขียนให้ครบเลยต่อไปข้อ4นะคะพี่อ่านหนังสือไปแล้ว32หน้าเหลือที่ยังไม่ได้อ่านอีก26หน้าหนังสือเล่มนี้มีกี่หน้าลองดูสิใช้การบวกนะคะ32บวก26เท่ากับสี่เหลี่ยมเราก็มาบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วย3 2บวก6เรา6มากกว่านะคะนับต่อไปอีก2จำนวน6แล้วก็7 8นะคะแล้วก็ดูในหลัก10ก็คือ3บวก2ก็ได้เท่ากับ5นะคะแล้วก็เขียนไป32บวก26เท่ากับ58ตรงนี้สรุปคำตอบนะคะ
เรานำสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยหนังสือเล่มนี้มี58หน้าเด็กๆเขียนอย่างนี้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้มี58หน้าอันนี้อาจจะเขียนเยอะหน่อยนะคะยาวหน่อยแต่ถ้าเรารู้ว่านำข้อความไหนมาเขียนเนี่ยเด็กๆก็จะง่ายมากเลยนะนี่เอาสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราวิเคราะห์คำตอบไปแล้วนะทีนี้ดูซิข้อ5นะคะแม่ครัวเตรียมข้าวต้มกุ้งไว้21ชามข้าวต้มปลา27ชามแม่ครัวเตรียมข้าวต้มไว้ทั้งหมดกี่ชามนะคะเขาถามเนี่ยแม่ครัวเตรียมข้าวต้มไว้ทั้งหมดกี่ชามเราก็ทำเป็นวิธีบวกนะคะก็คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า21บวก27เท่ากับสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็มาบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วย1บวก7ก็ได้8นะคะแล้วก็หลัก10บวกหลัก10ก็คือ2บวก2ก็ได้4เราก็เขียนมาว่า21บวก27เท่ากับ48ตรงนี้มาสรุปคำตอบนะคะเรานำข้อความที่โจทย์ถามแม่ครัวเตรียมข้าวต้มไว้ทั้งหมด48ชามมาเขียนยาวเลยนะคะนี่แม่ครัวเตรียมข้าวต้มไว้ทั้งหมด48ชามตรงนี้เลยนะคะต่อไปดูข้อ6ป้าซื้อมะนาว83ผลแม่ค้าแถมให้อีก12ผลป้ามีมะนาวทั้งหมดกี่ผลมาดูซิสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือป้าเนี่ยซื้อมะนาว83ผลแล้วก็แม่ค้าแถมให้อีก12ผลเขาถามว่าป้ามีมะนาวทั้งหมดกี่ผลเราก็ใช้วิธีบวกนะคะ83บวก12เท่ากับสี่เหลี่ยมบวกกันหลักหน่วยบวกหลักหน่วย3บวก2ได้5นะคะแล้วก็หลัก10 8บวก1ก็ได้9เราก็เขียนมา83บวก12เท่ากับ95นะคะสรุปคำตอบเรานำสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้เลยเขียนว่าป้ามีมะนาวทั้งหมด95ผลนะคะต่อไปดูข้อ7นะคะมีเด็กถีบจักรยานเล่น11คนมีเด็กวิ่งเล่นมากกว่าเด็กถีบจักรยาน16คนมีเด็กวิ่งเล่นทั้งหมดกี่คนดูสิเราจะทำวิธีใดคะลองดูนี่ไงใช้วิธีบวกนะคะนี่ตรงนี้มีเด็กวิ่งเล่นทั้งหมดกี่คนก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ11บวก16เท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วก็มาบวกหลักหน่วยกับหลักหน่วยด้วยกัน1บวก6ก็ได้7ต่อไปหลัก10บวกหลัก10 1บวก1ก็ได้2นะคะเขียนไปว่า11บวก16เท่ากับ27ตรงสรุปคำตอบนะคะเรานำข้อความที่โจทย์ถามตรงนี้เลยมีเด็กวิ่งเล่นทั้งหมด27คนเขียนไปตรงนี้เลยนะคะต่อไปข้อ8นะคะร้านค้าขายรองเท้าไป24คู่ยังมีรองเท้าเหลืออีก13คู่ร้านค้ามีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่แล้วก็มาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือเนี่ยร้านค้าขายรองเท้าไป24คู่ยังมีรองเท้าเหลืออีก13คู่
แล้วก็เราหาซิว่าจะใช้วิธีใดนะคะตรงนี้เขาถามว่าร้านค้ามีรองเท้าทั้งหมดกี่คู่ก็นำมาบวกกัน24บวก13เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างนี้เลยแล้วทีนี้เราก็มาบวกกันนะคะหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยก่อนก็4บวก3 4มากกว่า3นะคะเราก็นับจาก4ไปอีก3จำนวน4และ5 6 7นะต่อไปหลัก10ก็คือเลข2บวก1ก็ได้3เขียนแบบนี้เลย24บวก13เท่ากับ37สรุปคำตอบนะคะนำสิ่งที่โจทย์ถามนี่ร้านค้ามีรองเท้าทั้งหมด37คู่เด็กๆก็เขียนลงไปตรงนี้เลยนะคะไม่ยากทีนี้มาทบทวนนะคะเมื่อเราได้ฝึกทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปว่าลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือทำความเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์เนี่ยบอกอะไรเราหรือกำหนดอะไรเรามาบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามเขาถามอะไรเรานะคะทีนี้ขั้นที่สองก็คือวางแผนว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะวิธีบวกหรือวิธีลบอันนี้วางแผนขั้นที่3ก็คือเริ่มลงมือทำและเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะอันนี้อาจจะอยู่ที่ตรงวางแผนเลยนะคะว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์บวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะทีนี้เราลงมือทำโดยเราก็หาคำตอบนะคะอาจจะเป็นทำตั้งในแนวตั้งหรือลองบวกกันอันนี้นะคะต่อไปขั้นที่4ขั้นสุดท้ายเมื่อได้คำตอบจากการลงมือทำแล้วเราก็มาตรวจสอบนะคะว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะโดยเราก็ใช้วิธีความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะทีนี้เราก็ครบแล้วขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนนะคะวันนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนนะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกการคิดวิเคราะห์นะคะในการหาคำตอบตามลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆนะคะจะทำได้ถูกต้องทุกข้อนะคะแล้วก็เข้าใจในการหาคำตอบเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกนี้นะคะวันนี้คุณครูนะคะปริชาติก็จบเพียงเท่านี้นะคะเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ